วันเดย์ทริปกับวันบล็อกวันนี้เราจะพาไปที่เกาะล้านกับมือเดียวได้ปะใช่นะกรมไทยแลนด์ไม่เอาได้แล้วไหนคนนั่งนั่งรถไฟกันสิเขาจับเสียงไว้เสียมากที่หัวเราครับเป็นเครื่องของแถวอะไรขอบคุณครับเชฟอย่างกับอินเดียแน่จริงก็ไรสิถ้ามาเชฟนี้มันสี่ปีแล้วเป็นตอนนี้เราอยู่ที่แหลมบาลีไฮนะครับในส่วนของการเดินทางเนี่ยก็จะมีสปีดโบ๊ทแล้วก็เรือใหญ่นะครับข้ามไปยังเกาะล้านผมว่าจะขึ้นสปีดโบ๊ทเพราะว่ามันจะได้ถึงบรรยากาศของมันครับพี่สปีดโบ๊ทเท่าไหร่ครับ200พี่ไปกลับเลยถ้าไปอย่างเดียวพี่200นะครับไปกลับ200โอนได้ไหมพี่ได้จ้ะโอเคครับตอนนี้เราก็ได้ตั๋วเรือสปีดโบ๊ทนะครับเพื่อจะข้ามไปยังเกาะล้านราคาแค่100บาทขาไปแล้วก็ขากลับอีก100บาทก็จะเป็น200บาทนะครับตอนนี้นักท่องเที่ยวเยอะมากจะเดินไปขึ้นสปีดโบ๊ทกันเลยนะครับนั่งฝั่งนี้พี่ใส่กางเกงเพื่อเซฟความปลอดภัยเดี๋ยวเราจะใส่เสื้อคลิปกันก่อนครับคือผมมาคนเดียวนะมันจะรู้สึกเขินๆหน่อยเพราะคนแปลกหน้าทั้งนั้นเลยในเรือนี้นะครับตอนนี้เราก็มาถึงเกาะแล้วครับเดี๋ยวจะทำการลงเรือโอ้ตอนนี้เราก็ถึงเกาะล้านกันแล้วนะครับทุกคนครับมันจะมีทั้งหมด1 2 3 4 5หาดนะครับทุกคนมันจะมีรถมอเตอร์ไซค์ให้เช่าก็ประมาณ150บาทนะครับหรือว่าจะขึ้น2แถวก็ได้ครับตอนนี้เราอยู่นี่นะเอาเป็นว่าเดี๋ยวผมจะขึ้น2แถวนะครับเพราะว่าเราไม่ได้อยู่ทั้งวันแล้วก็เราไม่ได้ค้างคืนนะทุกคนเดี๋ยวเราจะไปหาน้ำกินก่อนนะครับเพราะว่าตอนนี้ร้อนมากเลยเนี่ยเซเว่นเจอแล้วเซเว่นเอาใช่ไหมไม่ครับพี่เช่าไหมเช่าไหมไม่ไม่ครับไม่หรอบอกแล้วถ้าเราเช่ามันจะไม่ค่อยไม่เอาได้แล้วไหนพี่น้องอ่ะมีจุดชมวิวอะไรได้ผมมาแค่ครึ่งวันนะครับครึ่งวันนะฮะครึ่งวันเอาเดี๋ยวนี้พี่เอาไปเอาไปแล้ว50บาทไม่ไม่เออคุ้มกว่านะไม่ไม่เขานั่งรถไฟกันติดด้วยนะเออนั่งรถสองแถวไปครับผมนั่งรถไฟเนี่ยเขาตัดที่หนึ่งตายนะติดไว้เสียมากที่หัวเรา50นะเออว่าแต่ผมเด็กของแถวขอบคุณครับเชฟงั้นคือมาเที่ยวอินเดียเลยมอเตอร์ไซค์เช่าไหมครับ200บาทเดี๋ยวเราจะไปขึ้นรถ2แถวกันนะผมเพิ่งมาแล้วโดนชวนกลับเลยเนี่ยที่อันนี้จะเป็นราคาของมันใช่ไหมครับใช่ครับราคาต่อคนมันจะมีทั้งหมด5หาดใช่ไหมครับหรือว่าหลักๆนะครับเพราะว่าหาดตะแหวนมันจะมีหาดตรงหลังกับหาดตรงวางเราจะจอดที่หาดตะแหวนแล้วเราก็เดินไปได้อ๋อวางหาดตรงหลังแล้วรอบมันยังไงพี่มันออกกี่โมงครับคนเต็มเขาก็ออกเลยครับอ๋อไปยายไปยายไปเลยอันนี้รอคนเต็มก่อนใช่ไหมครับรอแป๊บเดียวแหละเต็มเต็มเดียวครับผมก็20บาทครับผมเดี๋ยวเราไปเจอกันที่หาดปาแวนนี่ทุกคนบอกแล้วนะฮะว่าใครสนใจที่จะมากับรถแท็กเตอร์ก็จะเป็นอีกหนึ่งทางเลือกของนักเดินทางนะครับตอนกลับก็เอามาขึ้นตรงนี้ใช่หรืออ๋อเนอะโอเคขอบคุณครับคืออย่าทำนะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยมันเที่ยงแล้วใครเขาจะบ้าลงไปเล่นน้ำวะจะเข้าห้องน้ำเลยอันนี้ชิวเจ้าว่าแต่ไปนี่โป๊ป้าเสงโก้3บาทห้องน้ำใช่เหรอตรงขี้ตรงนี้เนี่ยไม่น่าใช่
อ้าวเรียบร้อยมีกุญแจด้วยโทษนะครับพี่อันนี้ต้องถามใครครับจะนั่งเนี่ยเนี่ยครับแบบนี้50ส่วนเตียงแบบนั้น100บาทนั่งได้ทั้งวันครับค้างคืนไม่ได้ครับค้างคืนไม่ได้ครับค้างคืนได้ค่ะอยู่ได้เอาที่1ครับน้ำก็อยากเล่นร้อนก็ร้อนตอนนี้บ่ายโมงกว่าๆแล้วนะครับถึงเวลาละหมาดหรือว่าปฏิบัติศาสนกิจของอิสลามนะครับคือเมื่อกี้ไปเอาน้ำละหมาดที่ห้องน้ำเรียบร้อยแล้วตอนนี้กำลังหาที่แบบมันลับๆแล้วก็ที่ผู้คนไม่ค่อยเยอะอะครับคือมันหายากมากขอหาเรื่อยๆก่อนนะผมเจอแล้วตรงนี้เลยแหละน่าจะเหมาะสมที่สุดเลยอย่างแรกเลยก็คือเราต้องหากิบลัตก่อนนะครับว่าหันไปทางไหนเราจะเปิดแอปเข็มทิศหันไปทางนี้อ่ะมันทางห้องน้ำพอดีนี่หว่าบางคนที่นับถือศาสนาอื่นอาจจะสงสัยว่าทำไมต้องละหมาดทำไมต้องปฏิบัติศาสนกิจเดี๋ยวไว้ผมอธิบายใน EPต่อไปนะครับมันจะมีเรื่องละเอียดย่อยอีกเยอะเลยนะครับขออนุญาตทำการละหมาดก่อนนะครับละหมาดเสร็จแล้วเดี๋ยวเราไปลุยกันต่อนะครับผมรู้สึกว่าอยากเล่นเจ็ตสกีมากเลยฮัลโหลไฮ Where you come from China Yeah China from Thailand from Thai blogger YouTubeจะไปถามราคาเจ็ตสกีนะครับพี่เจ็ตสกีเท่าไหร่ครับครึ่งชั่วโมง800บาทครึ่งชั่วโมงอันนี้ขับเองได้เลยใช่ไหมใช่ครับผมอันนี้คือคันเร่งแล้วก็อันนี้จะเป็นซิตี้เวลาหลุดก็คือรถจะดับเครื่องอันนี้สตาร์ทสีเขียวดับสีแดงดับสีแดงนะฮะโอเคเดี๋ยวเราลุยกันเลยไปเดี๋ยวผมจะพาพี่แถวออกขอทางจากอะไรไม่มีไฟ
ียกนี้มากี่ปีแล้วประมาณ 3-4 ปีแล้วพี่ประมาณ 3-4 ปีนะรายได้ดีปะก็พอได้ครับพอได้บ้านก็อยู่แถวนี้ใช่ไหมอยู่ที่เกาะครับจบไปแล้วนะครับแจ็คแป๊บผูกมันเฮ้ยคนเราจะที่แจ็คแป๊บผูกอะโอ้ยผูกเลยเอ้าเนี่ยทำอะไรก็ทำหลายทีแล้วคนนี้หลายทีแล้วอย่าเล่นกูอย่าเล่นกู